Rabbit Cash เปิดตัวแคมเปญ Rabbit Cash Sustainability ชูสินเชื่อสวัสดิการ Rabbit Cash ผุดโปรแกรมสินเชื่อสวัสดิการ Rabbit Cash ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้องค์กรใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือพนักงานด้านการเงินเพื่อป้องกันและยับยั้งการเข้าสู่หนี้นอกระบบนอกจากนี้ Rabbit Cash ได้ยึดถือแนวทางในการให้บริการด้วยโซลูชันที่ยั่งยืนเพื่อช่วยส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมาโดยตลอดทั้งในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยได้ดำเนินรอยตามวิสัยทัศน์นี้ในการนำเสนอสินเชื่อสวัสดิการให้เป็นทางเลือกและเป็นเครื่องมือขององค์กรในการช่วยเหลือพนักงานซึ่งเป็นจุดตั้งต้นของการเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กรค่ะสวัสดีค่ะ Rabbit Cash นะคะวันนี้เรามาเปิดตัวสินเชื่อสวัสดิการเป็นสินเชื่อที่เอาไว้ให้สำหรับพนักงานยามเดือดร้อนนะคะเพราะเราเชื่อมั่นว่าจุดตั้งต้นของความยั่งยืนของบริษัทเริ่มมาจากพนักงานวันนี้เนี่ยเราเข้าใจดีว่าพนักงานเนี่ยมีความเดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีจากโควิดที่เกิดขึ้นบางครั้งบางคนเนี่ยไม่มีทางออกบางครั้งเราต้องเดินออกไปสู่นี่นอกระบบโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจโดยที่เราไม่ได้เป็นคนไม่ดีแต่ว่าเหตุการณ์มันทำให้เราต้องไปถึงจุดนั้นวันนี้ Rabbit Cash ขอเป็นทางเลือกเป็นตัวช่วยให้พวกเราที่กำลังเดือดร้อนอยู่นั้นเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำมากๆแล้วก็ปลดล็อกเงื่อนไขอะไรบางอย่างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีภาระหนี้สินเยอะบางครั้งไม่สามารถจะจ่ายหนี้ได้ตามปกติเราอาจจะติดหนี้ติดเครดิตบูโรวันนี้เราก็จะเอาเงื่อนไขนั้นออกไปเพื่อที่เราจะได้ช่วยเหลือคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆแล้วก็ในเรื่องเงื่อนไขอื่นๆยกตัวอย่างเช่นการที่มีบุคคลค้ำประกันเราก็ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันแล้วก็ถ้าเดือดร้อนเดี๋ยวนี้กดได้เดี๋ยวนี้ได้เงินภายใน 3-5 นาทีฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือประโยชน์โดยตรงกับผู้บริโภคกับพนักงานเนาะแล้วก็ในแง่ของบริษัทเองเนี่ยก็มีประโยชน์เพราะว่ามันถือเป็นสวัสดิการของบริษัทในการที่จะมี financial service ให้กับพนักงานของตัวเองเราสามารถจะพูดได้ว่าวันนี้เนี่ยแม้ HR จะยังนอนหลับอยู่เพราะว่าเราทำงานแค่8ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงแต่ว่าเรามีโปรแกรมนี้คอยช่วยเหลือพนักงานเรา 24/7 เวลาที่พนักงานได้ฟังแบบนี้เนี่ยก็มีความอุ่นใจนะว่าบริษัทมีสิ่งเหล่านี้ไว้รองรับให้เขายามที่เขาเดือดร้อนเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโปรแกรมนี้จะช่วยพนักงานแล้วก็จะทำให้บริษัทเนี่ยอยากให้บริษัทเนี่ยมีโปรแกรมนี้ไว้สำหรับช่วยเหลือพนักงานเราจริงๆเพราะเราไม่รู้หรอกว่าพนักงานเราอ่ะเขาเดือดร้อนยังไงบ้างก็ขอฝากไว้ด้วยค่ะคือเราเปิดสินเชื่อสวัสดิการมาเนี่ยประมาณปีครึ่งผลตอบรับก็ต้องบอกว่า อย่างเราเทสกับบริษัทในเครือก่อนนะ BTS เนี่ยวันแรกก็คือ 10% ของจำนวนพนักงานซึ่งเราก็ตกใจมากเพราะว่า BTS เองก็มีสวัสดิการที่ดีมากๆมีเงินกู้สหกรณ์ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำมากแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเงินกู้เหล่านั้นอาจจะมีเงื่อนไขอะไรบางเรื่องที่เขาไม่สามารถเข้าถึงได้เลยเขามีข้อจำกัดบางอย่างวันนี้เราเข้าไปเป็นตัวเลือกให้กับคนเหล่านั้นเราช่วยเขาดึงออกมาหรือเหมือนเราโยนขอนไม้ไปให้คนที่กำลังจมน้ำก็อันนี้ผลตอบรับที่เกิดขึ้นก็จะดีมากแล้วก็บริษัทอื่นๆนอกจากบริษัทในเครือเราก็ประมาณสัก 10-15% ที่ adoption หมายถึงว่าคนที่เข้ามากู้บางบริษัทอาจจะถึง 20-30% ก็มีค่ะสำหรับเงื่อนไขที่บอกว่าไม่เหมือนจากที่อื่นใช่เงื่อนไขที่เราไม่มีเลยก็คือว่าไม่เช็คเครดิตบูโรเพราะว่าเรากำลังต้องการช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนคนที่เขาติดเครดิตบูโรฉะนั้นเงื่อนไขเนี้ยไม่มีนะคะแล้วก็เงื่อนไขเรื่องของการคนค้ำประกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมาค้ำประกันญาติไม่ต้องทรัพย์สินไม่ต้องบริษัทที่เราทำงานอยู่ก็ไม่ต้องค้ำประกันเรานะคะอันนี้คือสิ่งที่เราตัดเงื่อนไขเหล่านี้ออกไปเพื่อให้เขาสามารถที่จะเข้าถึงด้วยตัวของเขาเองในการที่เขาทำงานอยู่ในบริษัทนั้นๆค่ะแล้วความเงินสูงสุดที่พิจารณาแล้วก็อัตราดอกเบี้ยคื
ือวงเงินสูงสุดเนี่ยต้องบอกว่าเราเซตไว้เบื้องต้นเนี่ยประมาณไม่เกิน1ล้านนั่นคือสูงสุดแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ของเขายกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเขามีเงินเดือน 20,000 เนี่ยเขาถูกบริษัทหักไป 5,000 หรือ 15,000 การที่เราจะให้วงเงินเขาเท่าไหร่เนี่ยก็ประมาณสัก 20% ต้องบอกว่า 20% ของเงินที่เหลือสมมติว่า 15,000 เงินเหลือใช่ไหมคะเขาจะสามารถผ่อนจ่ายได้ก็คือ 3,000 บาทต่อเดือนถ้าเขากู้12เดือนแปลว่าเขาจะได้วงเงินที่ 36,000 อันนี้เนี่ยคือการคิดคร่าวๆว่าแต่ละคนจะได้วงเงินเท่าไหร่นะคะแล้วก็อัตราดอกเบี้ย 15% ลดต้นลดดอกอย่าตกใจค่ะ 15% ลดต้นลดดอกเดือนละ 1.25 ถามว่า 15% ลดต้นลดดอกรวมแล้วจะเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่นะก็คือว่ากู้ 10,000 บาทผ่อนจ่ายชำระ1ปีดอกเบี้ยคือ820ฉะนั้นเนี่ยถือว่าถูกมากถ้าเราเปรียบเทียบกับหนี้อย่างอื่นนะคะแล้วเรามั่นใจได้ไงว่าถ้าเกิดปล่อยออกไปแล้วเราจะได้เงินคืนคือทุกคนก็จะถามเสมอว่าเราให้กู้เงินกับคนที่เขามีเครดิตไม่ดีแล้วเราจะได้เงินคืนยังไงทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราวิธีการของเราคือเราต้องทำเซ็น MOU กับบริษัทเนาะแล้วก็บริษัทเนี่ยหักเงินเดือนเพื่อจ่ายชำระหนี้ฉะนั้นเนี่ยหนี้ศูนย์ที่เกิดขึ้นก็จะน้อยมากเราก็ปกติเงินกู้ทั่วไป personal loan เนี่ย 25% เนาะดอกเบี้ยวันนี้เราคิดไม่เกิน 15% ไอ้ 10% เนี่ยคือความเสี่ยงที่เราลดลงเราก็เอาดอกเบี้ยมาลดลงให้กับผู้บริโภคเลยค่ะแล้วการเข้าร่วมโครงการมีเงื่อนไขยังไงบ้างจะติดต่อที่ไหนยังไงอ๋อถ้าบริษัทที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการนะคะก็สามารถเข้ามาในเว็บไซต์ของ Rabbit Cash ได้เลยแล้วก็เรามี call center โทรเข้ามาได้เลยเหมือนกันเรามีทีมที่ออกไปโทรเพราะว่าเราจะต้องไปอธิบายให้ฟังว่าเงื่อนไขยังไงสำหรับเงื่อนไขว่าบริษัทไหนจะเข้าได้บ้างเนี่ยเราต้องบอกว่าเงื่อนไขเราน้อยมากอะเราแทบอยากจะช่วยเหลือทุกคนเพราะวันนี้เราออกมาเปิดตัวเราอยากช่วยเหลือคนเดือดร้อนฉะนั้นเนี่ยถ้ามีจำนวนคนระดับหนึ่งสมมุติ30 50เราก็ให้ได้แล้วแหละค่ะค่ะแล้วก็ประชาชนทั้งหมดสิต้องเป็นพนักงานบริษัทแล้วต้องโคกับบริษัทด้วยใช่ไหมใช่ใช่คือต้องบอกว่าวันนี้บริษัทอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องบริษัทต้องถูกค่ะถูกค่ะเพราะว่าอันเนี้ยเราบอกว่ามันคือสวัสดิการของบริษัทที่ให้กับพนักงาน Rabbit Cash เนี่ยเป็นคนอยู่เบื้องหลังบริษัทในการให้บริการนี้ฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขก็เลยกลายเป็นว่าบริษัทนั้นต้องมาทำ MOU กับเราค่ะสุดท้ายอยากให้ฝากหน่อยกันค่ะสำหรับองค์กรที่จะมาเข้าร่วมแล้วก็พนักงานที่จะมาเข้าร่วมแคมเปญค่ะในวันนี้เนี่ยที่เราออกมาพูดเนาะเราอยากจะเป็นตัวเลือกของสังคมในการที่จะช่วยเหลือพนักงานช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนในขณะนี้อยู่เงื่อนไขที่บริษัทเซตไม่ได้ยุ่งยากมากเราให้โอกาสเราให้อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมก็ถ้าบริษัทไหนต้องการที่จะมีสวัสดิการเหล่านี้ไว้สำหรับช่วยเหลือพนักงานของบริษัทตัวเองก็ยินดีติดต่อเข้ามาได้เลยที่ Rabbit Cash นะคะในเว็บไซต์เรารวมถึงที่ call center เราก็มีคนรับอยู่นะคะค่ะบริษัทอาจจะมีคำถามว่าวันนี้ถ้าพนักงานลาออกไปอ่ะภาระการติดตามหนี้จะกลายมาเป็นของบริษัทหรือเปล่านะคำตอบก็คือไม่ถ้าพนักงานคนใดเนี่ยลาออกไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของ Rabbit Cash ในการที่จะไปติดตามหนี้เองบริษัทไม่ต้องมีภาระใดๆเพียงแต่ขอให้แจ้ง Rabbit Cash นิดนึงนะคะว่าวันนี้เนี่ยพนักงานท่านนี้ได้ลาออกไปแล้วเราจะได้รู้ว่าโปรเซสหลังจากนี้เราจะติดต่อเขายังไงค่ะ